ส่วนในวันที่21เมษายนนี้นะคะซึ่งจะมีการจัดการเลือกตั้งใหม่ใน6หน่วยเลือกตั้งของ5จังหวัดก็คือที่เขตเลือกตั้งที่4หน่วยเลือกตั้งที่6หมู่ที่5ตำบลปางหลวงอําเภอเกาะคาและหน่วยเลือกตั้งที่3หมู่ที่2ตำบลสาลาอําเภอเกาะคาจังหวัดลำปางเขตเลือกตั้งที่2หน่วยเลือกตั้งที่6หมู่ที่6ตำบลหัวเมืองอําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยะโสธรเขตเลือกตั้งที่1หน่วยเลือกตั้งที่12หมู่ที่12บสอตำบลเขกน้อยตำบลเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่สองหน่วยเลือกตั้งที่6หมู่ที่6ตตำบลมะตูมอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกและเขตเลือกตั้งที่13หน่วยเลือกตั้งที่32แขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครนะคะทางนี้ทางกะกะตก็ได้ขอเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้ง6หน่วยออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนโดยผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 24มีนาคมท,ที่ผ่านมานะคะสามารถไปใช้สิทธิ์ในวันที่21เมษายนนี้ได้ค่ะซึ่งก็จะทำให้ได้สิทธิ์กลับคืนมาส่วนผู้ที่ไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะหากวันที่21เเมษายนไม่ไปใช้สิทธิ์ก็จะกลายเป็นผู้เสียสิทธิ์ ยกเว้นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าเอาไว้แล้วก็ได้ไปใช้สิทธิ์แล้วตรงนี้เนี่ยไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ในวันที่21เมษายนนี้นะคะก็ไม่ถือว่าเป็นการเสียสิทธิ์เพราะว่ามีการล,ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเอาไว้แล้วแต่สําหรับคนที่ไปใช้สิทธิ์ในวันที่24เมษายนมีนาคมคแล้ววันที่21เมษาย,ยนไม่ไปใช้สิทธิ์ถือว่าเสียสิทธิ์นะครับ ส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับเมื่อวานนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขต3จังหวัดขอนแก่นก็มีการนับคะแนนใหม่2หน่วยด้วยกันนะครับก็คือหน่วยเลือกตั้งที่1หมู่1นึตำบลบัวใหญ่อําเภอน้ําพองและหน่วยเลือกตั้งที่หหมู่ตําตำบลม่วงหวานอําเภอน้ําพองเนื่องจากว่าผลการนับคะแนนที่ผ่านมามีบัตรขย eng นั่นเองครับคุณผ,ผู้ชมก็คือจํานวนผู้มีสิทธิ์แล้วก็บัตรเนี่ย เท่ากันนะฮะแต่ว่าคะแนนที่ลงคะแนนไว้เนี่ยมันเกินมา1คะแนนนะครับก็มีผู้แทนผู้สมัครแล้วก็ผู้แทนพักการเมืองประชาชนที่เข้ามาสังเกตการตลอดการนับคะแนนกกตก็บันทึกวิดีโอไว้เป็นหลักฐานด้วยในกรณีที่มีการร้องเรียนขึ้นมานะครับค่ะ